Did you know that เรียกว่าซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชามีดราม่าให้คึกคืนกันพอประมาณแต่ก็ถือได้ว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะเมื่อจบซีเกมแล้วก็ต้องมีกีฬาอาเซียนพาราเกมจัดแข่งขันกันต่อที่กัมพูชาเช่นเดิม Did you know that วันนี้เราจะพาไปดูความพร้อมของประเทศไทยว่ามีความมั่นใจขนาดไหนในการลงชิงชัยกีฬาอาเซียนพาราเกม2023ศึกอาเซียนพาราเกม2023ครั้งที่12นั้นจะเปิดฉากกันวันที่ 3-9 มิถุนายน 2566โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น13ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีธาแบดมินตันบ็อกเซียฟุตบอล5และ7คนโกลบอลยกน้ำหนักวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสวีลแชร์บาสเกตบอลยูโดและกีฬาสาธิตอีสปอร์ตสำหรับเป้าหมายของไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการทวงตำแหน่งผู้นำเหรียญอาเซียนพาราเกมหลังจากคราวที่แล้วเราพลาดท่าให้กับอินโดนีเซียจึงทำได้เพียงอันดับ2ทำผลงานได้116เหรียญทอง111เหรียญเงิน90เหรียญทองแดงซึ่งกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ในครั้งนี้จะมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าภาพอาจจะเพิ่มกีฬาหมากรุกเข้ามาชิงชัยกันมากถึง30เหรียญทองซึ่งเป็นกีฬาที่ทางเจ้าภาพถนัดแต่ทางไทยก็จะมุ่งการคว้าชัยในกีฬาสากลให้ได้มากที่สุดและคาดหวังว่าไทยจะคว้าการเป็นเจ้าเหรียญทองของการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมสมัยที่7มาให้ได้รวมส่งแรงเชียร์ทีมชาติไทยในพาราเกมครั้งที่12นี้ให้เป็นเจ้าเหรียญทองพร้อมกด Follow Stadium TH เพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตทุกข่าวกีฬาของทัพนักกีฬาไทย